มาคะละครปังเลยดูเลยนะคะมีประเด็นแล้วชอบเข้าเรื่องมูเลยใช่ไหมเข้าเรื่องมูเลยสี่กดก็มันก็ต้องมูอยู่แล้วโอ้โหแต่ว่ามูไม่ได้แบบว่าไปบนบานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไหว้พระปกติอะไรอย่างเงี้ยไหว้พระแม่ลักษมีบอกว่าขอให้ละครที่แบบทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนแบบตั้งใจอยากจะสื่อความรักส่งความรักไปให้ทุกคนขอให้แบบคนดูแบบได้รับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้มันเกินคาดสุดๆแบบสุดๆเลยค่ะมันเป็นของขวัญสำหรับการทำงานมาของเต้ยเลยก็ว่าได้ค่ะหลายคนถือว่าตอนนี้ทุกคนอยากรู้ว่าเป็นมาตาดีใจมากทุกคนแบบแต่งตัวเป็นมาตาแล้วก็กระเป๋าย่ามที่มาตาถือเขาบอกว่าที่เชียงใหม่ก็คือขายดีมากอะไรอย่างเงี้ยดีใจคนบอกว่าต้องเป็นเต้ยเท่านั้นที่เล่นบทนี้ถ้าอื่นเล่นแล้วมันจะไม่ใช่มาตาต้องเป็นเต้ยเท่านั้นที่ได้คือถ้าใครพูดแบบนี้มาเต้ยจะรู้สึกดีใจมากๆทุกครั้งเลยค่ะเหมือนแบบมันเป็นแบบคำชมที่ดีมากๆของเต้ยเลยอ่ะรู้สึกว่าค่ะหนูขอเป็นมาตาค่ะทุกคนเดินเข้ามาแบบสวัสดีมาตาเยอะทุกคนมาแบบสวัสดีมาตาแล้วมาตาต้องเสียงเหินนะเป็นแบบเสียงแบบเอ็นดูอะไรอย่างงี้ค่ะเต้ยกับมาตาต่างกันเต้ยกับมาตาต่างกันไหมหรอคะพี่ว่าต่างคล้ายๆคือมีความคล้ายค่ะแต่ว่าก็มีความต่างคือมาตาเขาจะเป็นคนที่แบบจัดการกับเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ความรู้สึกดีกว่าเต้ยเต้ยจะมีความแบบว่าเรียกว่าอะไรอีโมชั่นอลมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะแบบแกร่งกว่าใช่เวลาไปเล่นเป็นเขาบางทีเราก็ได้เขาฮิวเราด้วยมันติดคาแรคเตอร์ไปกับใช้กับคนรอบข้างไหมเต้ยติดคาแรคเตอร์ไหมหรอคะคาแรคเตอร์มาตาหรอใช่ใช่เอาจริงมันก็ไม่ค่อยยังไม่ออกแบบตัวนี้เป็นหนึ่งคือต้องบอกว่าตอนที่อ่านบทอะแล้วเขาบอกว่ามันเพี้ยนอะแบบในบทบอกว่าผู้หญิงคนนี้เพี้ยนเต้ยก็รู้สึกว่ามันเพี้ยนตรงไหนหรออะไรแบบทำอะไรหกทำอะไรพังก็รู้สึกว่าเออก็เป็นเราเนี่ยแหละอะไรก็คล้ายกันใช่ไม่สระผมใช่ค่ะวันนี้ร้อนมากจนผมรั่วหมดเลยอ่ะผมไม่ฟูแล้วไม่ได้สระมาแล้วเต้ยตัวจริงสระผมไหมก็สระนะคะแต่ว่าก็สระนะคะสระเวลาแต่มาทำงานอ่ะก็คือสระทุกครั้งสมมติแบบต้องให้พี่ช่างผมมาแบบจับผมนู่นนี่ก็สระแต่ว่าถ้าเกิดวันว่างๆเราก็เออแช่ไว้บ้างก็ได้เก็บไว้บ้างก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่กวนถามแบบอย่างเจโตก็ได้ดูบ้างไหมคะว่าตอนนี้มันแบบเป็นฟีเวอร์ไปแล้วดูค่ะดูบ้างค่ะแต่ว่าเขาไม่ใช่สายละครจ๋าอยู่แล้วแต่เขาก็จะคอยดูแบบซีนแบบใน TikTok ในเป็นคัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะคอยแบบให้กำลังใจตลอดบางทีแบบเวลาที่มันออนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเข้าไปดูออนไลน์ดูยอดว่าแบบอุ๊ยวันนี้ 400,000 แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ดีใจไปด้วยเช็คเรตติ้งให้นิดหน่อยชมมาตาชมไปบอกเล่นกันแบบเล่นชมอยู่เขาเล่นละครอะไรนะคะไม่เห็นชมเลยชมหน่อยสิพี่บอกว่าตัวนี้มาตาหรือเปล่าเขาเป็นคนแบบแนวใช่เขาไม่ค่อยชมค่ะแต่เขาก็จะดีใจกับมวลรวมมากกว่าค่ะส่วนใหญ่เขาจะชอบดูพี่ชายค่ะแบบดูการแสดงของพี่ชายพ่อเกศเอ๊ะใช่ดูชอบดูการแสดงพี่ชายอากงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงเขาดูแบบเป็นแบบพี่ชายที่แบบไม่ค่อยหวานหวานกับเราใช่ค่ะเป็นแบบชายแท้ ใช่เป็นชายแท้ ที่แบบเออก็ดูละครบ้างเพราะว่าเอออยากซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ตอนนี้เขาเป็นแบบผู้ชายอ่ะเต้ยเคยบอกว่าเออหวานกับเราหน่อยหรือแบบอะไรกับเราหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าในถ้าในแง่นั้นเต้ยจะเป็นแมนๆมากกว่าหนูจะแบบนิ่งๆมากกว่าอะไรอย่างงี้ยังไงฮะยังไงแม่กันยังไงไม่บอกหรอกก็คือเจโตเป็นชายแท้ดูมาตาลาดาเป็นชายแท้ดูมาตาลาดามากชอบพ่อเกศด้วยชอบพ่อเกศเอองงงแต่ว่างงงละเริ่มงงถ้าอย่างเต้ยก่อนอันนี้เต้ยคือให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพราะเหมือนรู้สึกว่าเราอ่ะปรับห่วยกับเขาอะไรเงี้ยที่เราเคยให้สัมภาษณ์ไว้เรื่องอะไรคะอ๋อกับเจโตคือรู้สึกว่าแบบมันก็ต้องเป็นจังหวะที่ต้องเรียนรู้กันไปค่ะเพราะว่ายังไม่ถึง2ปีเลยมันแบบแป๊บเดียวมากเลยค่ะแล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่าเออชิลๆมากๆเลยค่ะก็ให้เขาเป็นตัวเขาเราก็เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาหาจุดที่แบบสบายๆแฮปปี้กันตรงกลางตอนนี้สบายอย่างไรว่าหาจุดถึงกลางเลยอ่ะเริ่มสบายขึ้นเยอะมากๆแล้วค่ะไม่ค่อยตีแล้วไปเจอกันตรงไหนก็เจอกันเพราะว่าตีกันเนี่ยแหละค่ะหมายถึงว่า
จอแบบจุดที่สบายเพราะว่าเออก็ตีกันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของ relationship นะคะอย่างนี้เต้ยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือตีกันอยู่บนหัวกันบ่อยก็เถียงกันไปกันมาอะไรอย่างบ้างค่ะแต่ก็จริงๆเราไม่ชอบเป็นคนไม่ค่อยชอบมีปัญหาอยู่แล้วเลยก็สุดท้ายก็พอปรับได้อะไรได้มันก็ดีขึ้นเอนจอยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝ่ายใครที่ยอมแบบว่าทนก่อนแล้วทั้งคู่คุยกันเออส่วนใหญ่จะเป็นเขาค่ะเขาคือถอยยอมถอยเขาก็ยอมประมาณนึงค่ะหนูก็ยอมไม่ได้ไม่ยอมใช่ยอมยอมมาตาสู้ๆจริงๆไม่เคยมีก็มีบ้างค่ะมันก็ปกติค่ะเถียงกันไปเถียงกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเต้ยรู้สึกว่าการที่มันมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่แบบเราคุยกันไม่เข้าใจมันยิ่งแบบพอมันไม่เข้าใจมันก็อยากที่จะปรับความเข้าใจมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะแต่มันไม่เคยถึงจุดว่าหนักจนแบบปล่อยโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วกับคนเยอะไม่มีก็จะมีนะแต่ตอนนี้โอเคมากๆเลยค่ะแบบรู้สึกว่าชิลมากๆสบายมากๆเลยเรียกว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วดีกว่าใช่ๆคือเต้ยรู้สึกว่าในหลายๆความสัมพันธ์ถ้าสมมติว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบคุยแล้วแบบชิลเลยอะไรเงี้ยก็คือดีมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเหมือนมันเป็นจุดวัดใจนิดนึงอะไรเงี้ยช่วงแบบปี2ปีแรกถ้าเกิดว่ามันผ่านได้ก็น่าจะโอเคแสดงว่าตอนนี้เลยจุดวัดใจมาแล้วก็เลยแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าแบบสบายๆเรียบง่ายมากๆเลยค่ะชอบคือเรียกว่าการทะเลาะมีเหตุผลใช่ก็ทะเลาะทำให้ทุกอย่างเข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ไม่ทะเลาะจะดีกว่าค่ะไปเดินป่ามาค่ะทะเลาะหดมากมากเลยค่ะแบบเดินวันละ 26.5 โลก็คือนับแล้วจากรามคำแหงไปที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตต่อ1วันค่ะอะไรอย่างนั้นแต่ว่าโชคดีที่แบบแถวนั้นอากาศดีก็จริงๆเดินได้ค่ะสนุกดีคือตอนเขาชวนเราเนี่ยเขาชวนยังไงคะว่าไปที่เขาบอกความจริงว่าจะมาอะไรบ้างบอกค่ะเขาบอกว่าไปกางเต็นท์นะอะไรอย่างเงี้ยไปแบบไปเดินเทรลนะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนั้นเราโฟกัสแค่อ๋อไป3วันก็เลยรู้สึกว่าเออถ้า3วันก็โอเคยังไม่แบบไม่นานมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลืมคิดไปว่าอ๋อ3วัน75โลก็เลยแบบเดินวันหนึ่งเยอะมากๆเลยเหมือนกันอย่างคลิปนี้มันเป็นคลิปวัดใจไหมว่าแบบเห็นถึงความลำบากซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันเขาก็ช่วยเหลือตลอดเลยค่ะแบบสงสารอ่ะแบบบางทีต้องเอาเป้บางของบางอย่างไปช่วยถืออะไรเงี้ยก็นับถือใจก็ขอบคุณมากๆที่คอยดูแลตลอดได้เห็นอะไรกันบ้างประมาณนั้นทะเลาะกันไหมน้อยมากไม่มีแบบโอ๊ยเซอร์ไพรส์ว่าค่ะไม่มีแรงตีค่ะเพราะว่าเหนื่อยอยู่ค่ะกับการเดินถ้าทริปหน้าเขาชวนไปอีกระยะทางเยอะกว่านี้อีกไปไหมคะไปค่ะแต่ว่าขอจำนวนวันเยอะขึ้นจะได้ไม่ต้องแบบรีบเดินอะไรเงี้ยเราจะได้ชมนกชมไม้ได้อันนี้มันรีบไปอันนี้อาจจะแบบคอร์สแบบอินเทนซีฟไปหน่อย